รูปต่อไปครับขอนิมนต์ท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระอธิการณรงค์สุจินะธัมโมนะครับได้เป็นผู้ที่ติดตามงานดูไปดูงานมาตลอดแล้วก็ผลที่สุดเดี๋ยวกลับมาหาวัดท่านจนได้ครับท่านไปใช้บริการมาหลายวัดแล้วไปใช้ห้องน้ำไปใช้ก๊อกน้ำไปฉันท่านเหล่านี้ก็กลับมาต้องตามมาวัดพระอาจารย์ครับพอดีท่านพระอาจารย์ณรงค์ก็เหนื่อยแต่ก็มีคู่เหนื่อยครับคือหลวงพ่อสวัสดิ์เพราะนั้นก็ได้คู่คิดที่ยอดเยี่ยมมากนี่ก็ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ได้ปรารภนะครับสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะกล่าวณที่นี้ครับพระอาจารย์ครับกราบขอโอกาสพระมหาเถระตลอดทั้งพระเถรานุเถระพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทุกรูปแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายสิ่งที่อยากจะพูดในใจก็มีหลายอย่างแต่ว่าก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกในบางอย่างแต่ว่าเมื่อท่านให้พูดก็จะพูดเท่าที่พูดได้เท่าที่กันกรองมาเป็นภาษาคำพูดเพื่อจะสื่อความหมายให้เข้าใจให้รู้ถึงความรู้สึกเท่าที่คิดว่าน่าจะพูดก็รู้สึกเห็นภาพเคยสมัยเป็นสามเณรเคยฟังธรรมะครูบาอาจารย์ท่านจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรพระสูตรก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่ท่านแสดงเอาไว้ก็ชอบฟังโดยเฉพาะชาดกธรรมบทนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนะครับแต่ว่าชอบฟังนะแล้วก็ชอบจำในบางแง่บางมุมซึ่งเรารู้สึกสะดุดใจรู้สึกชอบนะพอมาเห็นสามเณรน้อยแล้วก็ครูบาอาจารย์นะพระเถระพระมหาเถระทั้งหลายตลอดทั้งผู้ที่เป็นพระมหาปริญญามีความรู้ความสามารถในแง่มุมต่างๆของธรรมวินัยก็คิดเห็นพระสูตรหนึ่งนะอันนี้ก็ผมจำทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าจำเขาคงคร่าวๆได้นะครับไม่รู้อยู่สูตรไหนหน้าไหนเล่มไหนผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่ามีพูดเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นกัลยาณมิตรนะครับความเป็นกัลยาณมิตรที่เคยร่วมกันมาที่เคยเกิดร่วมพบร่วมชาติกันมาที่เคยเกี่ยวข้องกันมานะผมก็เลยทำให้เห็นภาพทำให้เกิดความรู้สึกคิดเห็นภาพออกมาว่าที่เรามาร่วมกันในลักษณะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราเคยเกิดร่วมกันมานะอาจจะชาติอันใกล้หรือว่าอาจจะหลายๆชาติเคยบำเพ็ญร่วมกันมานะเคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องกันเคยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถึงได้มาเกี่ยวข้องกันในลักษณะอย่างนี้นะซึ่งในพระสูตรนี้ผมคิดว่าเราจะเป็นตัวอย่างได้ดีก็คือมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านเป็นพระที่ทรงจำพระไตรปิฎกนะคือพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นี่อยู่ในหัวสมองของท่านนะครับจำได้แม่นยำนะมากท่านก็คิดว่าการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ถึงมรรคผลพระนิพพานนี่ไม่ยากสำหรับท่านเพราะว่าท่านรู้หมดแล้วทุกแง่ทุกมุมที่มีในพระไตรปิฎกที่ท่านทรงจำเรียนศึกษามาท่านก็เอาละคราวนี้ถึงเวลาแล้วต้องออกปฏิบัติอะไรนี้นะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้อง7วันต้องเอาความหลุดพ้นให้ได้เข้าถึงมรรคผลพระนิพพานให้ได้นะครับก็หลีกออกจากหมู่ไปนะก็ไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างตั้งใจอย่างจริงใจแหละครับแต่ว่าก็
รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะได้แม้กระทั่งสมาธิความสงบใจเอาละก็เพิ่มวันเข้าไปอีกเอาสัก15วันเอา15วันก็ปฏิบัติไปมันก็ไม่เห็นอะไรอีกนะครับได้แต่ความฟุ้งซ่านได้แต่ความวิตกกังวลอะไรต่างๆที่เป็นนิวรณ์ซึ่งมันเป็นสิ่งขวางกั้นไม่เกิดสมาธิไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมา15วันก็ไม่ได้บรรลุอะไรก็เพิ่มวันเข้าไปเอาละตั้งเป้าไว้เดือนนึงเดือนนึงก็เร่งความเพียรอีกครับเดินยังกรมนั่งภาวนาก็ไม่ถึงความสงบได้นะก็เอาคงไม่เป็นไรปฏิบัติไปนะเอาเป็น1ปี2ปี3ปีเพิ่มก็ไปเรื่อยครับยังไม่บรรลุอะไรเลยอันนี้จะพูดโดยย่อท่านคงจะเห็นภาพแล้วนะครับผู้ที่ท่านอ่านตำรามาอย่างในพระสูตรในมุมต่างๆนะที่ผมพูดคร่าวๆนี้นะท่านคงเห็นภาพมองเห็นภาพมาอยู่ในพระสูตรหน้าไหนเล่มไหนนะ ก็จนถึงขนาดว่านะจนร้องไห้ครับนะเดินจงกรมโอ้ยยังไงก็ไม่สำเร็จนะก็เดินร้องไห้ครับเดินร้องไห้เดินจงกรมร้องไห้ทีนี้พอท่านเดินจงกรมร้องไห้ที่ร้องไห้ก็คือมันไม่ได้บรรลุธรรมนะครับมันไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งสมาธิก็ไม่ได้ก็ร้องไห้ครับเดินจงกรมกลับไปกลับมาร้องไห้นะร้องไห้เพื่อนก็เห็นครับเพื่อนที่เป็นเคยบวช ด้วยกันนะครับเคยเรียนด้วยกันนะก็คิดนึกขำนึกหัวเราะอยู่ในใจพระรูปนี้เนี่ยสมัยก่อนเคยเป็นเพื่อนกันไม่เอาไหนเลยท่องพระสูตรพระธรรมพระวินัยก็ไม่สนใจอะไรเลยเล่นนะเล่นไปวันๆไม่เคยสนใจในเรื่องของการปฏิบัติเลยชาตินี้คงเอาจริงละมั้งหัวงั้นชาตินี้คงเอาจริงเดินจงกรมอย่างตั้งใจภาวนาบำเพ็ญเพียรอย่างตั้งใจคงเอาจริงละนะถึงทำขนาดนี้นะก็มองเห็นเพื่อนมาร้องไห้ทำไงนะก็เลยอยากจะช่วยครับก็เลยลงมาแล้วทีนี้ก็เลยแต่งตัวใช่ไหมครับแต่งตัวเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะมาเดินกลับไปกลับมาอย่างพระรูปนั้นเดินนะครับเดินกลับไปกลับมาก็ร้องไห้เหมือนกันพระท่านก็สงสัยเอ๊ะทำไมร้องไห้ทำไมพระไอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครร้องไห้ทำไมต้องมาร้องไห้ท่านทำยังไงก็ร้องไห้ท่านร้องไห้ยังไงผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้ด้วยสร้างคิ้วหมวกกับสร้างคิ้วหมวกน้ำหน้าครับเฮ็ดยังเฮ็ดน้ำหน้าภาษาเสียงในฟิล์มนะครับเนี่ยไห้น้ำมันออกไปเฮ็ดไหนน้อบ้านก็เลยถามเจ้าเป็นลูกผู้ใดโยมเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาอยู่ที่นี่ทำไมต้องร้องไห้โยมผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดขึ้นว่าทำไมท่านร้องไห้ล่ะดิฉันเนี่ยต้องการในสิ่งที่ดิฉันต้องการเนี่ยก็คิดว่าถ้าร้องไห้เนี่ยอาจจะได้บ้างอาจจะได้ดังที่คิดดังที่ตั้งใจบ้างคงจะเหมือนท่านนะเห็นท่านร้องไห้ผู้ขาเนี่ยขน้อยเนี่ยก็ได้ไห้น้ำเอาเป็นภาษาอีสานบอกภาษาไทยมันบ่ค่อยชัดเจนนะคงจะฟังได้นะครับภาษาอีสานนะเพราะว่าท่านคงจะรู้ภาพคิดภาพออกแล้วครับว่ามันเป็นยังไงเนื้อเรื่องนะก็เลยไห้น้ำนะเทื่อว่าบรรลุธรรมหรือว่าได้ในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่ท่านปรารถนาคือกันก็เลยไห้แบบท่านพอว่าองค์สี่จบครับพอพูดแค่นี้จบเนี่ยได้สติครับได้สติโอ้มันข้านี่ตัวสันวามันจังบ่บรรลุมันจังบ่ไปใส่มาใส่สมาธิอีหยังกับบ่ได้มันข้าอยากตัวนี้ข้ากิเลสข้าตัณหาตัวนั้นมันข้าอยู่บ่เห็นตัวนั้นมันข้าอยู่อยากก็เลยพลิกจิตใหม่ครับนะก็เลยพลิกจิตใหม่นะตั้งจิตใหม่อันนี้ท่านคงจะไปเรียบเรียงเอาเองนะครับตอนต่อไปอันนี้ก็พูดให้เห็นภาพว่าเราเนี่ยคงจะเคยร่วมกันมาเคยเกี่ยวดองข้องญาติกันมาเคยเป็นเพื่อนสาธรรมิกกันมาถึงได้มาอยู่ร่วมกันในสภาพอย่างนี้นะครับผมมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจไว้อย่างนี้นะครับนะพยายามนะรวบรวมความรู้สึกนะที่มันเกิดนิดเดียวตรงนี้เนี่ยพยายามกระจายให้มันครอบคลุมในความรู้สึกภายในว่าเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายนะครับไม่ใช่เราจะไม่เป็นคนสุดท้ายจะพยายามทำในสิ่งที่สามารถกำลังแรงสติปัญญาเรามีจะทำถึงเราจะไม่มีความรู้มีความสามารถลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆของธรรมวินัยแต่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำตรงนี้ในการเผยแพร่ตรงนี้นะครับให้สิ่งที่มันดีงามเนี่ยให้สิ่ง
ที่เรียกว่าเป็นสิ่งสูงสุดสิ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันสูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ให้มันกระจายออกไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้เข้าไปสู่จิตใจของพุทธบริษัทของเราอันนี้คือความตั้งใจซึ่งคิดไว้ในใจตลอดตั้งแต่วันบวชนะตั้งแต่ได้รับความรู้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์มานะก็มีความคิดอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้อาจจะเป็นนิสัยเดิมที่เคยสั่งสมมาอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเหตุให้แสวงหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องของพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนทั้งในส่วนของตัวเองด้วยนะและก็ในส่วนที่คนที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะเพื่อจะให้เกิดเขาเรียกอะไรภาษาสมัยใหม่เรียกว่าบูรณาการใช่ไหมครับบูรณาการหรือว่าปฏิรูปใช่ไหมครับให้มันถูกให้มันต้องให้มันเหมาะมันสมให้มันดีมันงามให้มันเป็นไปเพื่อธรรมะเพื่อวินัยเพื่อความถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมรรคผลพระนิพพานให้ตรงนี้เป็นบาดฐานนะครับเป็นบาดฐานเป็นเรือนะเป็นสะพานที่จะก้าวไปสู่มรรคผลพระนิพพานหรือว่าที่สุดแห่งทุกข์ดังเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาของเราดังที่พวกท่านทั้งหลายได้รับทราบและเข้าใจกันแล้วฉะนั้นกับผมก็ไม่มีอะไรนะนอกจากกล่าวคำว่าขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายได้รวมกันทำนะตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผมก็ขอกราบขอบบุญขอบคุณอย่างสูงสุดในหน้าครูบาอาจารย์มาให้กำลังใจก็รู้สึกว่ามีความสุขปราบปลื้มยินดีอย่างมากแล้วก็ญาติโยมนะที่เป็นกำลังสำคัญนะไม่ได้ไปทักทายไม่ได้ไปพูดด้วยแต่ว่าในใจก็รู้สึกปราบปลื้มดีใจอนุโมทนายินดีกับญาติโยมที่มาเป็นกำลังสำคัญที่คอยช่วยเหลือครูบาอาจารย์นะก็ขอให้บุญส่วนนี้นะครับจงเป็นพระวะเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านทุกคนคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอให้ความคิดความนึกความปรารถนานั้นให้พันสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกๆคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเป็นความประทับใจนะของพระภิกษุสามเณรที่มาแต่ผมก็เชื่อว่าทุกรูปที่เคยเห็นท่านมาแล้วก็นึกอยากจะมาจัดที่นี่ทำไมฮะเพราะท่านเป็นพระที่มีข้อวัดปฏิบัติงดงามครับนะครับไปทุกงานแล้วก็ท่านก็เข้าไปทักทายด้วยข้อวัดงดงามครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่พระอาจารย์บอกว่าก็ไม่ค่อยรู้อะไรครับแต่ว่าก็สามารถจัดงานได้ใหญ่กว่าทุกงานครับไม่ค่อยรู้อะไรครับอันนี้ผมก็คงจะคิดว่าคงจะเป็นบุญบารมีของอาจารย์แล้วก็ญาติโยมก็ไม่มีงานไหนที่มีห้องจัดงานให้สำหรับห้องโยมแล้วก็โยมไปควางมีครูบาอาจารย์ไปบรรยายธรรมด้วยความมีความสุขเหมือนงานนี้ครับนี่ครับเพราะความที่ท่านไม่รู้อะไรครับครับก็เลยเป็นผมก็คิดอีกมุมหนึ่งว่าท่านได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลมาสู่บ้านเมืองเพ็งครับซึ่งพระที่มาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดที่อยู่ตรงนั้นเป็นพระที่ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างชำนิชำนาญพอสมควรที่นักเทศในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็หาค้นยากครับเพราะนั้นก็นำความเจริญมาสู่บ้านเมืองเพลงอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าวาดในที่นี้ด้วยนะครับ